วัดหน้าพระธาตุตั้งอยู่ในเมืองพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นวัดโบราณที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอพิชัยปัจจุบันวัดหน้าพระธาตุได้สร้างวิหารปราสาทจตุรมุข5ยอดคุมพระพุทธรูปหลวงพ่อโตและรอยพระพุทธบาทเป็นสถาปัตยกรรมทรงปราสาทแห่งเดียวของจังหวัดอุตรดิตถ์วัดหน้าพระธาตุอยู่ไม่ไกลจากบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหักเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของพิชัยมาตั้งแต่โบราณนานเกือบ 1,000 ปีซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณปราสาทพระนวมราชบพิตรภายในบริเวณวัดมีโบราณวัตถุที่น่าสนใจคือหลวงพ่อโตพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง3วาสำหรับพระพุทธรูปหลวงพ่อโตองค์นี้ตามตำนานกล่าวว่าสร้างในปี1470โดยผู้สร้างคือพระยาโคตบองปัจจุบันองค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารปราสาทจตุรมุข5ยอด